สวัสดีเอ้าสวัสดีท่านเลยครับสวัสดีสวัสดีจากยามเช้าวันพฤหัสบดีที่29สิงหาคม2567นะครับเช้าวันสดใสในวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ดินแดนหัตถกรรมเลือดล้ำภูมิปัญญาตระการตาผ้าไหมระบือไกลประคำสวยร่ำรวยประเพณีมีปราสาทโบราณสืบสานเพลงกันตึมนะครับกันตึมเล่นตรงไหนก็วันนี้เช้านะฮะที่ผ่านมานะก็ขอต้อนรับนะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับคุณแม่สมเกลี้ยงนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะฮะวันนี้ก็เป็น FC ส้มเนี่ยส้มเนอส้มโกรยโกรยส้มเกลี้ยงนะส้มนะส้มเกลี้ยงนะฮะจากจังหวัดบุรีรัมย์ท่านคุณแม่เนี่ยอายุ84ปีแล้วโอ้โหวันนี้นะครับท่านเดินทางมาจากเมืองบุรีรัมย์เมืองแป๊กนะครับก็พื้นเพก็เขมรพื้นถิ่นไทยนะเขมรเขมรเกิดสิปุ้ยเกิดครับอนุโมทนาบุญกับคุณแม่แหววแม่แหววนะครับแม่ของเบาต้นนะครับวันนี้ก็เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่บรรยากาศนะของงานบุญงานพระป่านะครับวันนี้ก็มีการทอดพระป่าเพื่อการศึกษาเพื่อที่เราจะสร้างอาคารอเนกประสงค์ของกศน.อำเภอขวาวสิรินทร์นะฮะซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่ตามกรมนะก็คือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขวาวสิรินทร์นะครับอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีโดยเฉพาะนะครับลุงป้าก็คือทางทีมยูทูบเบอร์นะฮะมีคนประกันที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมด้วยนะก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าพี่น้อย FC จากทั่วมุมโลกนะครับได้ร่วมอนุโมทนาบุญผ่านการไลฟ์สดนะครับก็วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็วันที่27ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานเลยนะแล้วก็ทีมยูทูบเบอร์นะครับวันนี้ก็มาร่วมไม่ว่าจะเป็นป้าสมรยายสมรชาแนลนะครับซึ่งมาตั้งแต่ก่อนวัน 2-3 วันก็มาดูไม่ว่าจะเป็นการเตรียมงานที่พักนะแล้วก็วันนี้ยูทูบเบอร์นะครับก็หลายท่านด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการผลึกบุญผลึกผลึกพลังบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของกศน.เองนะครับวันนี้ก็จะมีกศน.ในแต่ละอำเภอจากทั่วประเทศนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับเราก็ได้ส่งใบฎีกาบอกบุญรวมทั้งเครือข่ายเราจะเครือข่ายผู้มีเกียรติในพื้นที่ของอำเภอขวาวสิรินทร์เองนะครับแล้วก็ศิษย์เก่านะซึ่งเป็นนักศึกษาของกศน.นะครับซึ่งอาคารอเนกประสงค์เราเนี่ยได้ดำเนินการจัดสร้างมาแล้ว2ครั้งนะครับแต่ยังไม่แล้วเสร็จในครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่3นะครับซึ่งงบประมาณที่ขาดก็ 22,300 บาทนะคือเป้าที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับคาดว่าวันนี้นี่ก็มาระดมทุนอนุโมทนาบุญนะสายทานหลั่งไหลจากแรงศรัทธาทั่วหมู่โลกนะครับมาช่วยกันเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายต่อไปนะครับแม่จะเอาใช่ไหมก็สวัสดีผ่านไลฟ์สดนะช่วงนี้ก็มีทีมยูทูบเบอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องสมอนชาแนลแม่ไรแม่บ่อต้นนะครับแล้วก็เสียงศิลปินสเตชั่นนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาในกับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะช่วงเช้านี้นะครับเราจะมีมีไปนะฮะวันนี้มีทีมจากทหารผ่านศึกนะครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ท่านได้มาร่วมเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ขอบคุณทีมอปพร.ที่ดูแลเรื่องของการจราจรด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มกำลังจากทุกฝ่ายทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันนะครับกำหนดการเราวันนี้นะครับก็ประมาณเวลา8นาฬิกา30นาทีเนี่ยขอบคุณทุกคนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลเดี๋ยวเราต้องรอกันตื่นมาบันเลงรอแม่เป็นหวังนะกันตื่นมาวันนี้ขอบคุณทางทีมงานเนี่ยนางรุ่งรุ่งนะศิลปะหรือว่าอีสานใต้เป็นชื่อดังของเราที่จะมาสร้างสีสัน